วชุดนี้ที่ถูกเรียกว่ามีหลายเฉดซึ่งไม่ได้แยกขาดจากการเมืองคุณวรชัยครับครับมีเฉดมีสีไหนบ้างหรือครับก่อนการรู้ผลนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าใครเข้าวินเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่ามีค่ายสีแดงครับค่ายสีน้ำเงินแล้วค่ายสีส้มไม่ใช่พักการเมืองนะครับค่ายสีนะครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนพักการเมืองอันนี้จากใจเลยไม่ใช่ทีนี้3ค่ายนี้เนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าค่ายสีแดงมาแรงครับน่าจะถือแต้มต่อแต่พอผลเลือกตั้งปรากฏออกมากลายเป็นว่าเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วครับสีน้ำเงินมาวินฮะค่ายสีน้ำเงินตบเท้าเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ถือว่าเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองเนี่ยจะเห็นภาพชัดมากจังหวัดไหนครับอีสานใต้ภาคใต้บางจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีภาคกลางตอนบนบ้างนิดหน่อยคือจังหวัดไหนที่เราเห็นภาพการเมืองของขั้วสีน้ำเงินเขาครองเสียงข้างมากในจังหวัดเนี่ยสวที่เป็นตัวแทนจังหวัดนั้นก็มาแบบชัดเจนด้วยเหมือนกันไม่ได้มาทางเดียวแปลว่ามีผู้สมัครสวจากหลายกลุ่มจากหลายภูมิภาคใช่ครับโซนภาคใต้ก็โซนหนึ่งอีสานใต้ก็โซนหนึ่งครับภาคกลางอาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่พอมารวมในเวทีการเลือกสวระดับประเทศเขาเข้าวินเยอะเยอะครับเยอะทีนี้พอเรามองกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมไม่ใช่ค่ายสีแดงอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ครับสัญญาณเนี่ยมันเริ่มจะไม่ดีมาตั้งแต่การเลือกกันเองรอบแรกครับของระดับประเทศนะครับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลตกก่อนเลยตกก่อนคนแรกเลยครับเพราะผลการเลือกสวออกมาปรากฏว่าไม่ใช่แค่คุณนิวัฒน์ธำรงครับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ตัวเก่งเลยทีแรกบอกว่าถูกวางตัวมาเป็นประธานสภาประธานวุฒิสภาวางตัววิเคราะห์กันว่ามีการวางตัวกันมาตั้งแต่ก่อนกกต.จะออกระเบียบแนะนำตัวอีกนะครับปรากฏไปไม่ถึงฝั่งฝันครับตกรอบตัวสำรองก็ไม่ติดมันเกิดอะไรขึ้นมันเห็นภาพชัดเจนตอนที่คุณสมชายหลุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการแข่งขันกันของค่ายสีทั้งสองจริงหรือเปล่าทำไมค่ายสีน้ำเงินมาแรงในขณะที่ค่ายสีแดงจากที่เคยคาดกันว่าแรงมากๆเนี่ยสุดท้ายแผ่วปลายผมว่าพลังจัดตั้งของฝ่ายแดงเนี่ยนะค่อนข้างจะอ่อนแอจะไม่ได้มุ่งมั่นจริงจังกับทางสวมากนักอาจจะมีการพูดจากันฝากกันไปแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีพลังแล้วก็มันก็เห็นแพทเทิร์นว่าแถบอีสานใต้ครองเมืองคือตั้งแต่บุรีรัมย์น่าจะได้เยอะที่สุดสุรินทร์แล้วก็สตูลนครศรีอยุธยาแล้วก็นครศรีธรรมราชอะไรพวกนี้นะคือดูแล้วเนี่ยฝั่งน้ำเงินเขาทุ่มเทกับสวแต่พอผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนี้คนก็เลยตั้งคำถามกันว่ามันเป็นเพราะค่ายสีแดงเขาไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าครับนะครับเหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อที่จะสร้างภาพสร้างบรรยากาศทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะค่ายสีแดงวางกลยุทธ์ผิดพลาดครับนะครับคุณไม่ได้ปั้นกันมาตั้งแต่ด่านแรกหรือเปล่าคุณหวังเอาด่านปลายทางหรือเปล่าค่ายสีน้ำเงินเขามีกลยุทธ์ในการเลือกในการผลักดันคนจากกลุ่มคู่อุดมการเดียวกันที่ลึกซึ้งกว่าหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นเพราะเกิดการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นมีแทงข้างหลังด้วยเป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยนำไปสู่คำถามถัดไปว่าแล้วสุดท้ายพอค่ายสีน้ำเงินหักปากกาเซียนทุกสำนักเข้ามาแบบนี้เนี่ยค่ายสีแดงตัวเต็งสุดคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หลุดไปแล้วเนี่ยเขาจะจัดสรรอำนาจในการทำหน้าที่กันยังไงครับตอนนี้เรามีว่าที่สวเรายังไม่ได้มีสวชุดใหม่200คนครับนะครับลุ้นกัน2กรกฎาคมครับเมื่อรับรองแล้วการจัดสรรอำนาจการจัดสรรตำแหน่งแห่งที่มันไม่ยากเลยครับแล้วจุดมุ่งหมายหรือว่าภารกิจร่วมกันของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกจับจ้องก็คือการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราไม่พูดกันถึงการแก้แล้วตอนนี้ภาคประชาสังคมนักวิชาการนักการเมืองไม่พูดถึงการแก้แล้วตอนนี้ทุกคนคือทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างยิ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสวเองก็แบ่งเป็นเฉดสีเป็นค่ายทางอุดมการณ์ความคิดแบบนี้เขาจะมีส่วนร่วมหรือว่าจะเสนออะไรสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอเรามองไปอีกฝั่งนึงซึ่งกลายเป็นผมไม่รู้จะใช้คำเรียกว่าแผ่วปลายดีหรือเปล่าก็คือค่ายสีส้มนะครับก่อนหน้านี้นักวิชาการบางคนผู้คอการเมืองหลายคนก็มองว่าสวสีส้มน่าจะมาสุดท้ายชื่อออกมาแล้วไม่มาน่ะครับคือหลายคนไม่ได้มาตามนัดหลายคนฝ่าฟันมาไม่ถึงนะครับจะตกรอบตกอะไรไปก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจำนวนอาจจะไม่มากพอที่จะเป็น1ใน3ของสวทั้งหมด200คนแล้วจะไปแก้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นธงนำที่ขึ้นอยู่กับ2ค่ายใหญ่ซึ่งนำโดยสีน้ำเงินในฝั่งสภาสูงนะครับสีน้ำเงินเนี่ยคือกลไกของพรรคการเมือง
นะครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่อาจจะขัดกันอยู่ในบรรดาพรรคร่วมเนี่ยมันก็อาจจะต่อรองกันได้มากขึ้นครับกับอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยความเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่กับพรรคนี้พรรคเดียวนะมันจะมีความสายใยเชื่อมโยงอะไรกับกลุ่มอำนาจเดิมที่เขาเคยคุมสวไว้วันนี้เขาจะกำลังผ่องถ่ายอำนาจมาที่ชุดใหม่ด้วยหรือเปล่า มันก็จะเป็นสมดุลอำนาจอีกแบบหนึ่งถ้าบอกว่าปลายทางเข้ามาเนี่ยต้องมาแก้รัฐธรรมนูญทีนี้เสียงของสวจาก200คนเนี่ยตอนนี้ดูมีความเป็นไปได้ไหมครับในเมื่อขั้วที่แซงขึ้นมาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินมันผิดจากที่คาดไว้ไม่ใช่สีแดงเป็นสีน้ำเงินสีส้มก็ไม่ค่อยมีผมว่าโจทย์หลักก็คือเรื่องของการไปทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยคุณจะเอายังไงกับหมวดที่1และหมวดที่2เพราะว่าถ้าค่ายสีน้ำเงินคือตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางฝากฝั่งของสภาผู้แทนเขาชัดเจนว่าเขาไม่แตะนะแล้วกลายเป็นว่าค่ายสีส้มซึ่งต้องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบยุบยิบไปหมดเลยเนี่ยเสียงเขาไม่พอครับครับนี่จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากของทั้ง2ฝ่ายณวันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับ200คนอาจจะต้องเช็คกันให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงแล้วก็ให้โอกาสสวชุดใหม่ได้ลองทำงานรวมไปถึงความคาดหวังส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ดูกันว่าสวจะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณอุตชัยครับขอบคุณครับ